วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำข้าวเหนียวแก้วมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำข้าวเหนียวแก้วแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการเคี่ยวน้ำตาลทรายกับกะทิให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมปรามิตรผลลงในกระทะทองเหลืองตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนึ่งสุกและใบเตยคนให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปคนตลอดเวลาจนข้าวเหนียวขึ้นเงาตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันปิดไฟตักข้าวเหนียวแก้วใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ข้าวเหนียวแก้วที่ขึ้นเงาใสหวานมันกลมกล่อมน่ารับประทานมากค่ะ